สวัสดีครับพี่น้องและมิตรสหายทุกท่านผมวิสิตซิมเสรีวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลของเราจะเสนอวันนี้เราจะเสนออะไรครับวันนี้เราจะเสนอข้อควรจำของบทเรียนโรงเรียนวันสปาโตนะครับวันนี้มาถึงบทที่2บทที่2นี้มีหัวข้อว่าครอบครัวนะครับหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัวครับแล้วข้อควรจำของบทนี้เนี่ยให้เรามาดูข้อควรจำของบทนี้เราจะพบได้ในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ8นะครับแล้วในขณะเดียวกันมีข้อบทเดียวกันคือเดี๋ยวบทที่6ข้อ21ถึง23ด้วยนะครับสุภาษิตบทที่1ข้อ8นี้พูดถึงว่าในนี้บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้าแล้วทีนี้บทที่6ข้อ20บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้าข้อ21บอกว่ามัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนลงมันจะเฝ้าเจ้าและเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมันจะพูดกับเจ้าเพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและพระราชบัญญัติเป็นสว่างและคำตักเตือนแห่งการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตนะครับนี่ล้วนแต่มาจากพระธรรมคัมภีร์นะครับแล้วทีนี้พอเราพูดถึงว่าที่บอกว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคือจริงทีแรกเนี่ยสมัยนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นสมัยของวัยรุ่นเด็กๆกันแล้วก็พ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องไปเรียนรู้กับพวกเด็กๆหรือวัยรุ่นในด้านเทคโนโลยีก็ดีในด้านทางโทรศัพท์มือถือก็ดีแล้วอีกประการหนึ่งเพราะว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อายุก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ความทรงความจำก็ไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็มีส่วนเกี่ยวเหมือนกับว่าพ่อแม่ต้องไปง้อลูกๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่ประสบการณ์แห่งชีวิตของพ่อแม่เนี่ยมีมากเหลือเกินแล้วก็เป็นความจริงที่ในหนังสือสุภาษิตในหนังสือพระธรรมคัมภีร์ได้กล่าวว่าให้ลูกๆเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยมันมีส่วนที่จะต้องปลูกฝังมาในครอบครัวนะครับคือถ้าหากว่าพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ตั้งบนพื้นฐานของความรักเนี่ยแล้วก็ความสัมพันธ์อันนั้นได้มีแบบเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยอันนี้ลูกๆ ก็จะเชื่อฟังอย่างไม่ต้องไปเหมือนกับไปบังคับหรือไปกล่าวไปอะไรทั้งสิ้นนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นนั่นเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ลูกๆไม่ลืมคำสอนของพ่อแม่นะครับวันนี้ข้อควรจำในบทเรียนนี้ก็น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปตระเตรียมบทเรียนที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ